นำเอาหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐีพอเพียงไปใช้ในโรงเรียนนะครับขอแนะนำนะครับท่านผอ.วิชัยธรรมเมธาพรนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลลาดขวางบ้านโพจังหวัดเชิงเทราอยากจะทราบแนวคิดของท่านครับว่าได้นำหลักปรัชญาเศรษฐีพอเพียงไปใช้โรงเรียนยังไงบ้างครับหลักปรัชญาเศรษฐีพอเพียงที่โรงเรียนนำไปใช้นั้นนะหนึ่งเนื่องจากเราคิดว่าสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหามากมายการว่างงานของคนก็มากมายและยิ่งของผมเนี่ยโรงเรียนเนี่ยสอนระดับม.ต้นถึงม.ปลายเด็กจบม.3 ม.6 ไปแล้วเนี่ยไม่มีงานทำพอไม่มีงานทำปุ๊บเนี่ยเราก็เกิดแนวคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้เด็กของเราหรือลูกศิษย์ของเราเนี่ยไม่เป็นภาระของสังคมนะฮะแล้วก็เปิดอบรมให้นักเรียนทั้งหมดเลยทั้งโรงเรียนโดยเฉพาะม.3 ก็ม.6 เนี่ยอบรมพิเศษเลยนะอบรมเข้มเพราะพวกเนี้ยสามารถที่จะนำไปใช้ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วมีหลักคิดอยู่อย่างว่า1บางคนก็ถามว่าเอ๊ะพอวิชัยเนี่ยถอยหลังเข้าคลองป่ะบอกไม่ใช่นี่คือทักษะพื้นฐานของชีวิตทุกคนต้องเรียนรู้นะฮะและสามารถคุณจะไปเรียนแพทย์เรียนทุรศิวะหรือเป็นนายทหารในตำรวจคุณเป็นไปได้หมดและคุณจะเป็นคนละเมืองที่มีคุณภาพนะครับจากที่นำไปปรับใช้ในโรงเรียนแล้วเห็นผลหรือมีอะไรเป็นการตอบรับมาว่าเด็กนักเรียนเริ่มเปลี่ยนแปลงไหมครับเห็นผลเพราะว่า1เด็กมีความรับผิดชอบมากขึ้นเด็กรู้ตัวเองว่าตัวเองจะต้องทำอะไรครับนะเมื่อเขารู้ตัวเองแล้วเขามีความคิดเขาสามารถที่จะต่อยอดได้ครับแล้วไปพัฒนาเนี่ยมีหลายคนเลยนะทำกิจกรรมของเขาเองที่บ้านแล้วยังเอาไปขายตามโรงงานอุตสาหกรรมหน้าโรงงานเดือนได้ตั้ง 2-3,000 บาทเช่นพวกเนี่ยฮะผลิตภัณฑ์นี้ผลิตภัณฑ์น้ำยานะครับแล้วยังมีอีกหลายตัวนะครับที่เราได้นำเสนอแล้วก็ประชาชนยอมรับนะแล้วเข้ามาเรียนรู้มากมายนอกจากผลกับตัวนักเรียนแล้วแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองของตัวนักเรียนมีผลตอบรับกลับมาบ้างไหมครับตอบรับพ่อแม่หลายคนสนใจเข้ามาฝึกอบรมด้วยเข้ามาดูด้วยแล้วก็มาเป็นวิทยากรให้เราก็มีสำหรับคนที่มีความรู้ความสามารถด้านอื่นเราถือเราตามลูกมาแล้วถือว่าเขาเป็นป่าผมถือว่าเขาเป็นป่าคนหนึ่งของชาวบ้านที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดสร้างองค์รู้ความรู้ใหม่เกิดความรักท้องถิ่นรักโรงเรียนเนี่ยช่วยกันเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์จะสรุปหรือว่าพูดได้ไหมครับว่าโรงเรียนสามารถบูรณาการเรียนการสอนเข้ากับทั้งนักเรียนทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองได้ในชีวิตประจำวันได้จริงโอ้โหผมเป้าหมายผมบอกว่าอาจารย์ของผมเนี่ยสามหลักครับหนึ่งเกิดประโยชน์แก่นักเรียนนะฮะเราจัดเนี่ยเกิดประโยชน์แก่นักเรียนสองเกิดประโยชน์แก่โรงเรียนโรงเรียนมีหน้ามีตามีชื่อเสียงสามเกิดประโยชน์แก่ชุมชนเดี๋ยวนี้ชุมชนมาเรียนรู้เยอะแยะมาก 3-4,000 คนหลังจากเราออกสื่อทางโทรทัศน์ไปแล้วเนี่ยพวกเราก็ภูมิใจว่าอย่างน้อยๆตัวเล็กๆสามารถที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ไปทั่วประเทศเช่นการเผาถ่านน้ำส้มฟันไม้เนี่ยถ้าภูมิปัญญาเดิมเนี่ยได้แค่ 3.5 ลิตรสูงสุดเราสามารถพัฒนาได้ถึง20ลิตรแล้วเราสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนพลังงานโซลาร์เซลล์ซึ่งประชาชนสนใจมากนี่นะครับแล้วยังมีกิจกรรมอีกเยอะที่เขาไปคิดต่อยอดถ้าอยากเรียนรู้แวะมาเยี่ยมชมโรงเรียนเราครับและนี่ก็คือบทสรุปนะครับว่านี่แหละคือหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตจริงของทั้งครูนักเรียนหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงชุมชนที่อยู่บริเวณรอบๆโรงเรียนถูกต้องแหละให้ผอ.ได้ยืนยันอีกสักครั้งหนึ่งว่าหรือจะเป็นการชวนปลุกระดมก็ไรว่าหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงนี่แหละทำเถอะแล้วมันจะเกิดผลยังไงคือหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักพื้นฐานจริงๆหรือหลักพุทธเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางนะทางสายกลางองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ก็บอกว่าเราทำอะไรเนี่ยทำในทางสายกลางอยู่ในความพอเพียงเริ่มต้นเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆขยายเพื่อให้ฐานที่มั่นคงองค์ท่านบอกว่าบ้านเนี่ยเสาเข็มต้องมั่นคงการศึกษาของเยาวชนหรือประชาชนด้วยกันฐานเขาต้องมั่นคงแล้วค่อยๆต่อยอดก็จะมีความมั่นคงมีความเจริญรุ่งเรืองและประเทศชาติจะอยู่รอดครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผอ.วิชัยผอ.โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลบ้านโพจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้นำหลักปรัชญานี้ไปใช้ให้เกิดผลจริงแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไปนะครับวันนี้ก็คงจะต้องขอคุณท่านผอ.วิชัยรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาที่มายืนรอบข้างรวมถึงผลงานที่ปรากฏอย่างเด่นชัดนี่คือตัวอย่างแห่งความสำเร็จที่แท้จริงนำไปใช้ได้จริงแล้วก็เห็นผลจริงนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ